ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นเอาจริงเอาจังกับการดำเนินคดีภัยต่อความมั่นคงของรัฐรวมไปถึงคดีหมิ่นสถาบันด้วยนะครับจนถูกสังคมแล้วก็ข้าราชการตั้งคำถามถึงการเชื่อมโยงทางการเมืองขณะที่มีคนอีกกลุ่มนึงครับเดินหน้าให้กำลังใจอธิบดี DSI ติดตามได้จากรายงานวันนี้นายไทริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคำร้องของทนายความนปช.ที่ขอเลื่อนวันเวลาการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงของแกนนำทั้ง17คนเพราะอยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งโดยกำหนดให้มารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.หลังจากการประกาศผลเลือกตั้งเพียง4วันความผิดในหมวดความมั่นคงแห่งรัฐมาตรา116นะครับว่าด้วยการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแล้วก็112ก็ด้วยการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์การเดินหน้าดำเนินคดีกับกลุ่มคนแสดงของนายทาริศเพ็งดิษฐ์ถูกสังคมจับตามองมากขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงและกลุ่มคนเสื้อแดงไปตะโกนประโยคที่ว่าหน้าที่ของข้าราชการไทยคือการรับใช้ประชาชนหน้าอาคารสำนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งนายสมบัติบุญงามอนงเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้ต้องการกระตุ้นเตือนให้นายทาริศทำหน้าที่ข้าราชการที่ดีตรวจสอบคดีที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมเพราะยังมีคดีการกักตุนน้ำมันปาล์มการหาตัวผู้ต้องหาฆ่าประชาชนในเหตุสลายการชุมนุมที่ทั้งสองคดียังไม่มีความคืบหน้าสวนทางกับการติดตามแกนนำนปช.ในข้อกล่าวหาล้มล้างสถาบันซึ่งหลักฐานส่วนหนึ่งที่นายทาริศใช้คือแผนผังล้มเจ้าที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.นำมาเปิดเผยตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553แต่แผนผังนี้กลายเป็นเรื่องโอละพ่อเพราะวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สุภาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวเรื่องการถอนฟ้องคดีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสอช.เนื่องจากพันเอกสรรเสริญให้การในชั้นศาลว่าแผนผังล้มเจ้าเป็นการคาดเดาและไม่ได้ระบุว่าบุคคลในแผนผังเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้าแต่เป็นเพราะสื่อมวลชนนำไปเสนอข่าวเองหลังจากนั้นเพียง2วันมีกระแสข่าวว่าข้าราชการ DSI บางกลุ่มเคลื่อนไหวล่ารายชื่อเพื่อขับไล่นายทาริศให้ออกจากตำแหน่งโดยระบุว่าเขาวางตัวไม่เป็นกลางฝักใฝ่ทางการเมืองซึ่งนายทาริศชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากเหตุยกย้ายตำแหน่งภายในซึ่งหลังจากนั้นก็มีกลุ่มคนต่างๆทยอยเข้าให้กำลังใจนายทาริศแทบทุกวันเริ่มตั้งแต่พันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับวันนี้ประชาชนกลุ่มอาสาเทิดท้ายชูธรรมอ่านจดหมายเปิดผนึกขอให้นายทาริศและเจ้าหน้าที่อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคและความกดดันส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกลุ่มคนเสื้อหลากสีไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายทาริศเพ็งดิษฐ์เช่นกัน